มาถึงช่วงไม่เด็ดแต่โดนครับวันนี้เราก็มีเรื่องราวที่น่าสนใจอีกเช่นเคยครับเห็นว่าคุณกิตตินันท์นี่เป็นเรื่องราวแบบว่าเด็กสู้ชีวิตใช่ไหมใช่ครับยังไงครับก็ไปดูชีวิตของ2เด็กหญิงนะฮะที่ต้องเดินเท้าไปเรียนไกลจากบ้านถึง8กิโลเมตรเดินเท้าไปเนี่ยนะใช่ครับครับผมเป็นยังไงครับเรื่องนี้เกิดขึ้นที่จังหวัดตราดครับล่าสุดหลายหน่วยงานก็ร่วมให้ความช่วยเหลือครอบครัวเอมอ่อนซึ่งมีฐานะยากจนด้วยการหาที่อยู่ใหม่ที่เทศบาลตำบลหนองบอจัดหาให้ที่อยู่ไม่ไกลจากโรงเรียนทางด้านครูใหญ่ก็ยอมรับว่าเด็กเนี่ยขาดเรียนบ่อยและเคยช่วยเหลือในเรื่องของทุนอาหารกลางวันแล้วขณะที่ได้มีการเปิดบัญชีเงินฝากให้ผู้ใจบุญช่วยกันบริจาคเพื่อโอกาสของเด็กทั้งสองคนนี้ด้วยนะฮะใครที่สนใจจะทำบุญนะครับเพื่อเด็กสองคนก็ตามในข่าวเข้าไปดูในข่าวได้ในเว็บแมเนเจอร์นะครับของผมนะครับเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับนี่เลยนวัตกรรมมือถือครับ ช่วงนี้เขามีงานอยู่ที่เรียกว่า Thailand Mobile Expo นะครับงานมือถือระดับประเทศเลยก็ว่าได้มีตัวใหม่ๆแล้วก็ตัวที่จะมาลดราคาเพียบเลยครับที่ศูนย์ประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจนะฮะโดยงานนี้เนี่ยทั้งผู้จัดแล้วก็ค่ายมือถือต่างยอมรับว่าในช่วงครึ่งปีแรกครับของตลาดสมาร์ทโฟนในระดับราคา 8,000 ถึง 12,000 บาทเนี่ยก็ลุกเงินงานกันนะใช่จะแข่งขันกันอย่างดุเดือดมากขึ้นครับเนื่องจากมูลค่าของตลาดในระดับเนี้ยจะเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องด้วยครับโดยภายในงานนะครับที่น่าสนใจเนี่ยก็จะแบ่งออกเป็น3โซนหลักๆ คือโมบายโซนเน้นแสดงผลิตภัณฑ์พร้อมจำหน่ายในราคาพิเศษด้วยแล้วก็เกตเกตโซนครับอุปกรณ์เสริมใหม่ล่าสุดจัดโชว์ให้ได้ทดลองกว่า25ชิ้นเลยนี่คุณกิตตินันท์น่าจะสนใจแน่นอนครับครับแล้วก็โซนสุดท้ายคือโมบายเกมโซนครับเป็นเรื่องเกี่ยวกับเกมในมือถือันนี้คุณกิตตินันท์อาจจะไม่น่าสนใจคุณกิตตินันท์ได้สนใจแกดเกตผมรู้แกดเจ็ดฮะแกดเจ็ดครับแล้วก็พิตตี้พิตตี้สนใจไหมก็สนนะก็สนนะครับแต่จริงๆแล้ววันพรุ่งนี้นี่สงสัยรถติดแน่ๆเลยอ่ะคุณณรงค์ครับผมครับก็ว่ากันไปใครที่สนใจก็ไปได้นะครับที่ศูนย์ประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจครับครับมาของผมนะฮะเซกชั่น positioning ก็ได้ออกมาวิเคราะห์ถึงธุรกิจร้านกาแฟแนวใหม่คุณดลร้านกาแฟแนวใหม่เป็นยังไงคือเขาใช้ตัวการ์ตูนยอดนิยมนะฮะมาเป็นจุดขายเพื่อดึงดูดลูกค้าก็คือไปซื้อลิขสิทธิ์จากเจ้าของตัวการ์ตูนเหล่านี้ฮะครับ มีอะไรบ้างเอ่ยก็มีทั้ง Hello Kitty มีแล้วก็ยังมีชาลีบาวนะฮะรวมทั้ง Mr. Bean และล่าสุดนะฮะเคลือทูคอร์ปอเรชั่นก็ไปซื้อลิขสิทธิ์ของ LINE มาด้วยเฮ้ยร้านกาแฟ LINE เนี่ยนะครับผมเคยไปก็คือตัว Hello Kitty แต่ชาลีบาวเนี่ยเคยไปที่ฮ่องกงแล้วก็มิสเตอร์บีนเคยผ่านๆอยู่ที่แถวสยามครับผมครับผมซึ่งหลายเจ้านะฮะก็มองถึงธุรกิจนี้เรียกกันว่าคาแรคเตอร์คาเฟ่นะฮะอ๋อเหรอฮะซึ่งมันเป็นคาแรคเตอร์ที่ไม่มีใครมาเรียนแบบได้เพราะว่ามีลิขสิทธิ์ถืออยู่ในมือคือใครทำสุ่มสี่สุ่มห้าไม่ได้สวยเลยคุณณรงค์จะได้มาร์คิตตี้รีสอร์ทอะไรนั่นแหละก็ว่ากันไปนะครับผมแล้วก็ที่สำคัญนะครับมีคนไทยชื่นชอบตัวการ์ตูนอยู่แล้วก็คือมีแฟนคลับนะฮะจริงๆๆครับซึ่งจุดเด่นนะฮะก็คือการเอาประสบการณ์ความน่ารักน่ารักของตัวการ์ตูนเนี่ยเป็นตัวดึงดูดอย่าง Hello Kitty Cafe เนี่ยก็มีคนไปเยอะมากเลยครับส่วนใหญ่ก็ไปถ่ายรูปใช่ครับผมมีแต่สาวๆนะฮะซึ่งไอการที่ไปถ่ายรูปนี่แหละมันเป็นจุดอ่อนเพราะว่าลูกค้าเข้ามาเนี่ยแค่เอาบรรยากาศเท่านั้นไม่ได้สนใจในเรื่องของรสชาติกาแฟหรืออาหารอะไรต่างๆซึ่งก็ต้องพัฒนาสินค้าเพื่อควบคู่กันไปด้วยนะฮะคุณดลงครับผมอันนี้เป็นเรื่องสำคัญนะครับถ้าเกิดสมมติว่ามีแต่ร้านตัวร้านคนเข้าไปถ่ายรูปแล้วไม่ซื้อสินค้าเนี่ยใช่ก็มีสิทธิ์ที่จะเจ๊งได้ใช่ครับของผมนี่เป็นเรื่องราวครับวันวาเลนไทน์พรุ่งนี้แล้วครับหลายๆหน่วยงานเนี่ยเขาก็จัดกิจกรรมกันโอ้มากมายกันทั้งนั้นเลยไปกันที่จังหวัดชลบุรีครับมีกิจกรรมที่ค่อนข้างแหวกแนวมากเลยครับต้อนรับวันวาเลนไทน์เนี่ยครับเมื่อพิพิธภัณฑ์ Ripley Believe It or Not เชื่อหรือไม่นะครับในศูนย์การค้า Royal Garden Plaza พัทยาครับได้จัดการสร้างสถิติเต้นรำคู่ยาวนานที่สุดในโลกครับ35ชั่วโมงที่เรียกว่าเริงระบำรักมาราธอนครับโอ้โหหวังทำลายสถิติโลกบันทึกกินเนสเวิลด์เรคคอร์ดครับหลังจากที่ปี2008นะครับคู่รักชาวเม็กซิโกเนี่ยทำสถิติเอาไว้35ชั่วโมงอะนะโดยในปีนี้ครับคู่รักชาวไทยเนี่ยลงแข่งทั้งหมด9คู่มีชาวแคนาดาด้วยนะ1คู่เริ่มนับสถิติกันตั้งแต่เวลา6โมงครับแล้วก็จะไปทำลายสถิติโลกในเวลาประมาณ
17นาฬิกาก็คือ5โมงเย็นของวันวาเลนไทน์ครับครับก็ไม่รู้ว่าเต้นกันตอบขอบตาค้ำกันเลยทีเดียวนะข้ามวันข้ามคืนไหวไหมถ้าคุณกิตตินันท์จะไปผมว่าไม่ไหวอ่ะทำไมฮะผมชอบแสดงความรักแบบพอดีพอดีอ๋อเหรอฮะอ๋อนึกว่านี่เขาได้ตังค์ด้วยนะใช่คุณกิตตินันท์ไปเต้นอาจจะผอมเลยทีเดียวครับผมว่ากันไปนะฮะช่วงหน้าคิดเห็นส่วนตัวโดยคุณดลงนะฮะวันนี้มีเรื่องอะไรมานำเสนอเดี๋ยวรอดูกันเลยครับครับพักสักครู่เดี๋ยวครับ